งกลุ่มแบงก์นอกจากจะเป็นกลุ่มที่มีขนาดใหญ่แล้วยังมีความสำคัญในแง่เป็นอีกหนึ่งอินดิเคเตอร์ที่สะท้อนภาพรวมเศรษฐกิจประเทศเราจึงจะไปสืบพร้อมกันว่าหลังรายงานงบโค้ง2ของปีสถานการณ์หุ้นแบงก์เป็นอย่างไรและท่ามกลางแนวโน้มเศรษฐกิจชะลอตัวจากปัญหาเงินเฟ้อหุ้นแบงก์จะยังน่าลงทุนอยู่หรือไม่พบกับสืบสต็อกเชอร์ล็อกหุ้นปัจจุบันมีหุ้นแบงก์ที่จดทะเบียนซื้อขายทั้งหมด11แห่งแต่เราจะสืบเพียง4แบงก์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเมื่อวัดด้วยขนาดสินทรัพย์ได้แก่ BBL, KBank, KTB และ SCB แกะรอยราคาหุ้นจะเห็นว่าในรอบ1ปีล่าสุด4แบงค์ใหญ่ให้ performance ดีกว่าเซตอย่างชัดเจนด้านผลการเมืองงานทั้ง4แบงค์ใหญ่รายงานกำไรไตรมาสที่2ของปีนี้เพิ่มขึ้นทวนหน้าหลักว่าเป็นไปตามคาดหลังกิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาตามสถานการณ์โควิด-19ที่ดีขึ้นตามลำดับอย่างไรก็ตามแม้สถานการณ์โควิด-19จะดีขึ้นแต่เศรษฐกิจมหาภาคกำลังเผชิญแรงกดดันใหม่คือปัญหาเงินเฟ้อทำให้แบงก์ต้องกลับมาตั้งสำรองเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับความเสี่ยงสะท้อนจากอัตราเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงในไตรมาสล่าสุดที่ขยับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าดอกเบี้ยรับคือรายได้หลักของแบงก์ซึ่งมาจากการปล่อยสินเชื่อล่าสุด3ใน4แบงก์ใหญ่ยกเว้น KTBตัวเลขยอดปล่อยสินเชื่อยังขยายตัวได้เล็กน้อยโดย BBL มียอดปล่อยสินเชื่อเพิ่มขึ้นมากที่สุด 2.5% จากไตรมาสก่อนหน้าด้านคุณภาพสินเชื่อผ่านตัวเลข NPL พบว่าภาพรวมยังคุม NPL ได้ดีตัวเลข NPL ล่าสุดลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและไตรมาสก่อนหน้าขณะที่ความสามารถในการทำกำไรจากอัตราดอกเบี้ยสุทธิหรือว่านิมพบว่าโดยภาพรวมดีขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าและช่วงเดียวกันของปีก่อนสำหรับในนมหุ้นกลุ่มแบงก์หลายโบรกมีมุมมองเชิงบวกโดยยกให้มีน้ำหนักการลงทุนมากกว่าตลาดเนื่องจากมองว่ากำไรในครึ่งปีหลังจะยังดีต่อเนื่องได้ประโยชน์จากแนวโน้มดอกเบี้ยขาขึ้นและมองว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจะช่วยให้รายได้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นจนสามารถชำระหนี้ได้ทำให้สินเชื่อเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้จะมีปริมาณน้อยลงและนิ่มจะเพิ่มขึ้นด้วยมุมมองที่ดีทั้ง4แบงก์ใหญ่จึงมีแนวโน้มกำไรเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทั้งปีนี้และอีก2ปีข้างหน้าจากไรก็ตามแม้แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งหลังของปีนี้จะฟื้นตัวได้ดีจากแรงกระตุ้นเกี่ยวกับการบริโภคภาคเอกชนและการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวแต่อัตราเงินเฟ้อที่เร่งตัวเป็นแรงกดดันต่อเศรษฐกิจมหาภาคจนล่าสุดธนาคารโลกออกมาหั่นตัวเลขคาดการณ์ GDP ของไทยในปีนี้ลงจากเดิม 3.9% เหลือ 2.9% ส่วนปีหน้าคาดว่าจะขยายตัว 4.3% ดังนั้นปัญหาเงินเฟ้อจึงเป็นความท้าทายและเป็นความเสี่ยงที่ตัวเลข GDP ไทยจะถูกหั่นลงอีกครั้งในอนาคตก็เป็นได้ด้านความเห็นนักวิเคราะห์จาก IA Consensusส่วนใหญ่ยังแนะซื้อ4หุ้นแบงก์ใหญ่โดย SCB มีอัพไซด์มากสุดถึง 36% แม้โบรกเกอร์จะมีมุมมองที่ดีต่อหุ้นแบงก์แต่ด้วยปัญหาเงินเฟ้อที่เป็นแรงกดดันต่อภาพรวมเศรษฐกิจส่วนหนึ่งสะท้อนได้จากการตั้งสำรองล่าสุดที่เพิ่มขึ้นดังนั้นคงต้องชั่งน้ำหนักให้ดีว่าหุ้นกลุ่มแบงก์จะน่าเข้าไปลงทุนอยู่หรือไม่